9อาหารลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงหลายคนบอกว่าพี่ปาตอนนี้ปัญหามันเป็นมากเลยไขมันในเลือดสูงทำยังไงเดียวต้องงดอะไรต้องดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบคำตอบจะอยู่ในนี้แต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปาเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปาจะส่งมาให้แล้วเรามาดูกันเลยว่าโอ้โหอาหารอะไรที่เราควรจะเลือกกินตอนนี้พี่ปราบอกว่าโรคส่วนใหญ่มาจากอาหารมีอะไรบ้างที่จะทำให้ไขมันของเราไม่สูง9อาหารนี้เป็นคำตอบมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าไขมันชนิดหนึ่งที่พบในร่างกายของคนเราโดยร่างกายเราสามารถรับคอเลสเตอรอลจากอาหารที่เรากินเข้าไปรวมถึงมาจากภายในร่างกายของเราที่สร้างขึ้นมาเองแต่ปัญหาคอเลสเตอรอลที่สูงพบมากในปัจจุบันมาจากการเลือกกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างอาหารแปรรูปอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งมีคอเลสเตอรอลสูงก็ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าการควบคุมคอเลสเตอรอลในร่างกายสามารถทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆลดลงโอ้โหตอนนี้จะได้ยินเลยคนเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงกันมากแล้วจะทำอย่างไรมาฟังกันเลยวิธีการควบคุมคอเลสเตอรอลทำได้ด้วยการออกกำลังกายและการเลือกกินอาหารที่มีไขมันดีซึ่งอาหารที่มีไขมันดีและสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้มีดังต่อไปนี้คือ 1. ธัญพืชแน่นอนธัญพืชเมล็ดธัญพืชราคาแบบไม่ขัดสีสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้เนื่องจากธัญพืชแบบข้าวไม่ขัดสีนั้นมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดโดยธัญพืชที่แนะนำบอกเลยว่าให้กินเป็นประจำได้แก่ข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่เมล็ดแฟลกรวมถึงข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวไม่ขัดสีอื่นแน่นอนเลยถ้าเราเลือกทานอาหารที่ถูกต้องปัญหาไขมันในเลือดสูงก็จะลดลงข้อที่2กระเทียมอ้าวกระเทียมสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเราเองแล้วกระเทียมมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยใช่เลยค่ะกระเทียมพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่ากระเทียมสารอาหารสำคัญในกระเทียมนั้นก็คืออะลิซินซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้รวมถึงยังช่วยลดความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจึงควรกินกระเทียมเป็นประจำนอกจากนี้ยังช่วยลดไขมัน LDL ได้อีกด้วยข้อที่3เนื้อปลาเนื้อปลามาฟังกันเลยเนื้อปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ถือเป็นอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดียิ่งถ้าเรากินเนื้อปลาอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์พี่ปราบอกมันสำคัญมากเลยการที่เราได้กินเนื้อปลา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นี้มีประโยชน์จริงๆรู้ยังไงอะพี่ปลานอกจากเนื้อปลาจะมีไขมันโอเมก้า3ซึ่งสามารถช่วยลดไขมัน LDL ได้แล้วยังสามารถช่วยในเรื่องความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจป้องกันการเต้นของหัวใจผิดปกติเนื้อปลาที่แนะนำให้กินได้แก่ปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลปลาซาร์ดีนปลาแอนชูวีรวมถึงปลาทูปลาช่อนปลาทูปลาช่อนก็ได้เลยปลากระทงปลาเนื้ออ่อนปลาสวายปลาอินทรีแล้วก็ปลาดุกมันมีประโยชน์จริงๆแล้วเราบอกเลยว่าเราสามารถทำอาหารได้หลากหลายแล้วก็ไม่เบื่อและที่สำคัญถ้ายิ่งเป็นวัยผู้สูงอายุการรับประทานเนื้อปลาเนี่ยจะสำคัญมากๆเรามาดูกันเลยว่าเรื่องอาหารต่อไปมันมีอะไรอีกพี่ปลานอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้อที่4น้ำชาเนี่ยเหรอชื่อแล้วไขมันใช่เราเคยได้ยินไหมเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่คนจีนเขาบอกว่าเขาจะกินเนี่ยของมันๆเช่นข้าวผัดก็เลยก็จะต้องมีน้ำชาก็น้ำชาที่ช่วยไล่ของมันๆไล่ไขมันออกจากร่างกายเรามาฟังกันแน่นอนเลยในน้ำชาที่เราดื่มอยู่นั้นมีสารอาหารตามธรรมชาติที่สามารถช่วยสุขภาพของหัวใจดีขึ้นโดยเฉพาะชาดำชาขาวและชาเขียวที่สามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดเนื่องจากมีสารคาเตชินและเคอร์สตินโดยสารทั้งสองชนิดนี้สามารถช่วยปรับความดันโลหิตให้เกิดความสมดุลช่วยยับยั้งไม่ให้ร่างกายของเราดูดซึมคอเลสเตอรอลมากเกินไปช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเส้นเลือดอุดตันลดการอักเสบและช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญไขมันได้ดีด้วยข้อที่5ถั่วเปลือกแข็งเรามาฟังกันถั่วเปลือกแข็งเนี่ยจะเป็นถั่วที่เป็นอย่างไรคะมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งถือเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวที่ดีต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมที่สามารถช่วยลดความดันเลือดและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโดยถั่วเปลือกแข็งที่แนะนำให้กินเป็นประจำได้แก่พวกอัลมอนด์พิชาติโอถั่วลิสงเป็นไงคะมันดีน่าทานเลยนะ
ข้อที่6ผักที่มีไฟเบอร์สูง6ผักที่มีไฟเบอร์สูงเป็นอย่างไรแน่นอนค่ะไฟเบอร์หรือใยอาหารนอกจากจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วอีกประโยชน์ที่สำคัญนั่นก็คือช่วยลดระดับไขมันและลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยโดยผักที่แนะนำให้กินเป็นประจำนั่นก็คือผักใบเขียวมะเขือยาวบวบกระเจี๊ยบถั่วลันเตารวมถึงแครอทข้าวโพดแล้วก็บรอกโคลีด้วยอุ้ยสุดยอดจริงๆข้อที่7ผลไม้รสเปรี้ยวผลไม้รสเปรี้ยวตอนนี้หน้ามะม่วงเราก็นึกถึงอะไรคะมะม่วงหรืออะไรที่มันมีรสเปรี้ยวทานแล้วตาสว่างขึ้นมาเลยมันช่วยลดไขมันได้เหรอมาฟังกันแน่นอนเลยผลไม้รสเปรี้ยวมักมีไฟเบอร์เพคตินซึ่งเป็นชนิดที่ละลายในน้ำและสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้รวมถึงยังช่วยหยุดตับไม่ให้ผลิตคอเลสเตอรอลออกมามากเกินไปโดยผลไม้รสเปรี้ยวที่ควรกินเป็นประจำได้แก่องุ่นมะนาวส้มพรุนและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่รวมถึงแอปเปิ้ลแล้วก็กีวีด้วยเรามาดูต่อแน่นอน8น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกบอกเลยว่าน้ำมันมะกอกประเภท extra virgin olive oil ถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อหัวใจโดยสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้รวมถึงยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันได้ด้วยนอกจากนี้น้ำมันมะกอกยังเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันโอเมก้า3สามารถช่วยเพิ่มระดับไขมันดี HDL และช่วยลดคอเลสเตอรอลลดระดับไขมันเลวได้อีกด้วยข้อ9อะโวคาโดอุ๊ยอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่หลายคนบอกอร่อยและชอบทานนอกจากนี้อะโวคาโดยังมีประโยชน์อะโวคาโดในอะโวคาโดนั้นมีไขมันดีอยู่เยอะมากซึ่งไขมันดีถือเป็นสารอาหารที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ดีช่วยลดระดับไขมัน LDL รวมถึงยังสามารถช่วยเพิ่มระดับไขมันดีให้กับร่างกายด้วยนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ซึ่งเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักได้อีกทางหนึ่งวันนี้ถ้าใครบอกว่าโอ้ยพี่ปลาอะโวคาโดหาทานยากเราเลือกอาหารนะคะเราเลือกสิ่งที่เราจะรับประทานมีต้อง9ชนิดและที่สำคัญก่อนที่เราจะรับประทานอะไรเราต้องคิดเสมอเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์กับร่างกายเราหรือไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปลาแล้วตอนนี้พี่ปลามีไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์ออกทางที่เพจ Healthy Fish by พี่ปลาและช่อง YouTube Healthy Fish ในช่วงเช้า 9:00 นและแน่นอนเลยถ้าใครสนใจทำ YouTube ก็เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์อย่าลืมพลาดสิ่งดีๆที่พี่ปลาลงให้ทุกวันมาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ